ผู้ชมรอติดตามรอติดตามว่าเป็นเพลงอะไรแต่ว่าจะไม่ใช่แค่เป็นเพลงของพวกเรา2คนแต่ว่าเป็นเพลงของพวกเราทั้ง5คนอิ้วพระเอกเหรอก็ต้องห้าพระเอกสิครับมีนอกจากมีเราสองคนยังมีไบรท์นรพัฒน์มีพิตรีพลพัฒน์แล้วก็มีมอนเองสลันด้วยไม่พูดถึงไม่ได้กับละครคุณชายโมเมนต์พี่น้องชอบมากขอบคุณมากที่ทำให้มีความรู้สึกดีเวลาดูแล้วแบบสองคนนี้คือเป็นพี่น้องที่รักกันจริงๆมากพี่เป็นเหมือนเจ้าสวนจางฉันรู้แล้วไม่ว่าพี่จะรักผู้หญิงหรือว่ารักผู้ชายพี่ก็เป็นพี่ของฉันอยู่ดีนะสวัสดีนะโอ้ยพี่เทียนเขาเล่นนอกบทด้วยหรือเปล่าจริงเหรออันนั้นคือเขาเล่นนอกบทเจนั้นไม่มีในบทไม่มีในบทไม่มีในคนเขียนรักเจนะรักเจนะโอ้ยแล้วเจมาได้ไงเจเนี่ยคือต้องบอกว่าผมมีเพื่อนเป็น LGBT เหมือนกันเป็นเพื่อนสนิทกันนี่แหละผมจะเรียกเขาว่าเจจะเรียกว่าเจตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็คิดก็อยู่ดีๆแวบเข้ามาในหัวอะไรเงี้ยเราก็อิมพอไว้ไงคือรู้แหละว่าส่งอะไรไปเขาก็เล่นมาหมดแหละก็เลยไว้ใจก็เลยไปลองไปทิศทางแบบเจแล้วกันเจเขาก็เล่นของเขามาก็เลยรู้สึกว่าเออสนุกดีเลยเนี่ยเนี่ยแต่ละเทคก็ไม่เหมือนกันนะแต่ละเทคไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวมีไปนอนตักเดี๋ยวมีอะไรบ้างก็เป็นอิมโพรไวส์หมดเลยซีนนั้นน่ะมีประมาณ3แบบให้ผู้กำกับเลือกอ่ะผมใช้คำนี้เลยมันเป็น3แบบที่เขาไม่ได้บรีฟแต่ให้เราอิมโพรไวส์เองไม่ใช่เขาไม่ได้บอกให้อิมโพรไวส์ด้วยตรงๆอิมโพรไวส์เองหมดเลยแล้วประมาณแล้วถ่ายประมาณ3เทคมั้งแล้วตรงๆก็คืออิมโพรไวส์ไม่เหมือนเดิม3เทคพี่เทียนฉันไม่เข้าใจว่าการที่พี่รักผู้ชายมันจะเปลี่ยนพี่ตรงไหนหรือรู้เห็นที่ยิงพินเนี่ยจะขายที่ดินใช่ไหมเทียนทำไมถึงทำแบบนี้พี่เทียนไม่เกี่ยวไอ้ยังฝีมือเรื่องนั้นเหรอทำไมถึงทำแบบนี้ในเบื้องหลังจริงที่แบบออกอากาศไม่ได้คือเขาจะเป็นนักร้องนำคือร้องนำพี่ทุกครั้งเวลาเล่นโดนหัวด่าว่ามึงมาปลอบเขามึงจะปลอบคนเศร้าด้วยความเศร้าไม่ได้มึงต้องลิฟต์อัพเขาไม่ใช่มาปลอบคนเศร้าด้วยความเศร้าอีกคือผมเต็มที่แล้วนะผมรู้แล้วแหละว่าข้างในเนี่ยคือผมพยายามแล้วแต่บางครั้งอ่ะมันอินเกินเขาเป็นคนขี้สงสารน้ำตามันมาเองคือเราห้ามแล้วไม่อย่ามามันความรู้สึกอะไรแต่ละครั้งอ่ะคือสงสารน่ะหลักๆแล้วเรากดมันลำบากก็เลยแบบค่อนข้างคอนโทรลยากครับเวลาแบบถ่ายพี่ฟิล์มเขาเป็นคนจิตใจอ่อนไหวอ่ะคนที่สงสารก็เลยกลายเป็นนักร้องหนักตราบใดที่เธอยังรักฉันก็จะรักแค่เธอคำว่ารักของฉันนั้นมีเอาไว้ให้เธอเมื่อชะตาชีวิตที่คิดรู้สึกว่าโชคดีที่ได้มาเป็นพี่น้องกันเพราะว่าด้วยชีวิตจริงผมอะครับคือเราสนิทกันอยู่แล้วด้วยความเป็นพี่น้องอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเข้าไปเล่นในละครเนาะเป็นบทเทียนและหยางเนี่ยมันด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยองค์ประกอบเวลาที่เข้าฉากด้วยกันเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีทุกอารมณ์อะทุกอารมณ์ที่ผมรู้สึกว่ามันเข้าถึงมันอินง่ายอย่างเงี้ยครับแล้วยิ่งเล่นไปเรามีความสุขเวลาที่เข้าซีนกับพี่ฟิล์มฉันรักพี่จริงๆนะพี่ก็รักนายอย่างยิ้มก่อนผมรู้สึกเขาเก่งคือเห็นความตั้งใจของเขาเห็นเขาทำการบ้านยังไงอะคะคือเขาก็บอกว่าเขาไปคุยกับเพื่อนเขาที่เป็น LGBT หรือว่ารุ่นพี่หรือว่าไปศึกษาในหนังสือก็มีหรือว่าในไปศึกษาในซีรีส์ก็มีอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ในกองถ่ายเนี่ยให้ฟังอะไรเงี้ยฮะแล้วพอกองแบบรุ่นพี่คนอื่นๆเนี่ยครับพวกรุ่นใหญ่อะไรเงี้ยก็จะอธิบายให้ฟังพี่ฟิล์มเขาก็ตั้งใจเวลาฟังเนี่ยคือผมก็จะสังเกตใช่คือเราเห็นเลยในฉากไม่ว่าจะท่าเดินท่านั่งวิธีการพูดหรือท่าเนี่ยอะไรต่างๆมันหรือไดอะล็อกวิธีคิดอะไรเงี้ยมันเห็นน่ะตราบใดที่เธอยังรักฉันก็จะรักแค่เธอคำว่ารักของฉันนั้นมีเอาไว้ให้เธอเมื่อชะตาชีวิตที่คิดให้เราพบเจอเธอก็เธอไว้ให้นานเท่านั้นตอนนั้นพี่ไม่เคยเข้าใจผู้ใหญ่เลยว่าทำไมถึงต้องต่อว่าจะสวดจังขนาดนั้นแต่ตอนนี้พี่เข้าใจแล้วอย่างฉันรู้แล้ว